เอกอุกิมนะครับอายุ105ปีนะครับเกจิชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรุ่นปุตเตียมนะครับนะครับนี้อายุ102ปีนะครับซึ่งของดีเมืองคอนยังมีเยอะนะครับท่านเจ้าวาดนะครับที่เป็นลูกศิษย์สายตรงของพระเกจิชื่อดังหลายท่านนะพระนักพัฒนานะครับก็ผู้ชายพิเศษร่วมพลังด้วยนะครับนี้นะครับก็คือท่านเจ้าวาดวัดตองนะครับท่านบางท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าพลังแห่งศรัทธานะครับพลังแห่งพุทธคุณพระสังฆคุณนะครับพระธรรมคุณนั้นนะครับการจะสร้างวัตถุมงคลนะครับจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับอรหังธัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิภะวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังมันเตวิทุมิทุมกาตนาคายะเอกสารเมนาสหปัญญาติลาวิยาจารณังทุติยังมิมะยังมันเตวิทุมิทุมกาตนาคายะเอกสารเมนาสหปัญญาติลาวิยาจารณังI'm not afraid of the dark.
ถุมงคลรุ่นนี้นะครับเสกครั้งนี้นะครับด้วยกัน2รุ่นก็คือเลด100ปีพัฒนามงคลซึ่งถือว่าเป็นวาระที่2ของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระนอนนะครับสร้างพระนอนที่จังหวัดชัยนาทนะครับความยาว19เมตรอันนี้หลวงปู่เจียมนะครับก็ถือเป็นเลดรุ่น2ของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับที่นำมาพุทธาภิเษกกันนะอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่อิ่มนะครับปัญญาวุโลนะครับอายุ105ปีนะครับส่วนพระเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่เจียมนะครับตอนนี้ก็อายุ102ปีย่าง103ปีแล้วนะครับวัตถุพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุเกิน100ปีนั้นถือว่าหายากเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับก็พุทธาภิเษก2รุ่นอีกรุ่นนึงก็คือพญาเต่าเรือนมังกรนะครับมังกรพันล้านของหลวงปู่บุญมานะครับซึ่งผมเป็นคนจัดสร้างเองนะครับเพื่อนำงบประมาณนะครับนำเงินรายได้นะครับไปช่วยสร้างศาลาวัดศาลานะครับของวัดที่หลวงปู่บุญมานะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับนะครับ
ด้วยหรือพญาเต่ามังกรพลานของหลวงปู่ธรรมนะครับก็ติดตามจองได้ถูกติดจองนะครับทั่วไทยในขณะนี้นะครับท่านใดที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีจะจองพญาเต่ามังกรพญาเต่ามังกรพลานมาบุญก็ที่วัดเขาทองก็ได้นะครับใครที่จะจองเลยก็จองที่ผมก็ได้นะครับติดตามผมจองทั่วไปก็ได้เช่นกันเป็นนักมงคลนะครับวันนี้เป็นวาระที่2นะครับส่วนเหรียญของพญาเจ้าสัวพันล้านนะครับของปู่บุญมาเป็นวาระที่1นะครับเพื่อความอายุยืนนะครับยั่งยืนของพญาต่อเดือนนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่จิ้มอายุ105ปีนะครับหลวงปู่เจียมอายุ103ปีซึ่งท่านก็คิดถึงนะครับก็คนซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์อายุเกินร้อยในประเทศไทยนะครับอยู่ในงานนี้แล้วนะครับสองรูปนะครับเป็นบารมียิ่งเป็นศรัทธายิ่งท่านใดที่รับชมนะครับผมใหญ่มังกรนะครับก็ขอขอบพระคุณช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับช่วยเผยแพร่บารมีด้วยกันนะครับช่วยเผยแพร่บารมีไปด้วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์ช่วยแชร์นะครับกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ลงนะครับสวัสดีนะครับพี่ทุกท่านนะครับผมไม่ได้เกิดนานนะครับตอนนี้ติดกล้องอยู่2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลายๆท่านก็แล้วแต่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แค่บารมีด้วยกันนะครับในเรื่องของกลุ่มคนต่อรุ่นนะครับนี่คือที่ผมหนักเลยนะครับเดี๋ยวผมไปรับการเทรดมั่งนะครับเดี๋ยวผมมั่งนะครับจะได้ขอขึ้นภูมิกับนะครับก็จบนะครับมีสีพุทธาพิเศษนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตัดสคริปต์นะครับจบการไลฟ์สดนะครับก็เนื่องจากพระเกจิอาจารย์ท่านอายุเยอะมากนะครับให้เมตตาเมตตานะครับก็เลยเกรงว่าใช้งานหนักเกินเดี๋ยวจะอันตรายนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์นะครับก็ท่านที่มารับชมทีหลังนะครับก็ช่วยเผยแพร่บารมีไปด้วยกันนะครับท่านใดที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมใหญ่เป็นการขอแนะนำนะครับให้มากราบขอพรนะครับหลวงปู่เจียมนะครับหลวงปู่อิ่มณวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนแห่งนี้นะครับซึ่งเจ้าอาวาสอาจารย์จุกซึ่งเป็นนักพระนักพัฒนานะครับก็อยู่พร้อมที่จะบริการนะครับกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีหลวงพ่อหัวแดงหินแดงใช่ไหมหัวเหล็กหัวแดงหัวเหล็กนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของวัดแห่งนี้นะครับพระอริยสงฆ์อายุ105ปีก็คือพ่อท่านอิ่มนะครับกับพ่อท่านเจียมนะครับก็103ปีนะครับก็มากราบขอพรท่านได้นะครับมาพูดคุยมาเสวนากันได้นะครับท่านใดที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมไม่อยากให้พลาดนะครับพระเกจิดีๆนะครับแห่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็พูดตรงๆก็เดินทางทั่วไทยนะครับก็ด้วยบุญด้วยกุศลนะครับของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านนะครับหนุนนำทำให้ผมมีได้ถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมใหญ่เหมือนกันนะครับกับทางท่านเจ้าวาดวัดเขาตองนะครับก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
ต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนเย็นนะครับประมาณสัก 18:00 นะครับอย่าลืมติดตามวาระที่2ส่วนของพญาเต่านะครับวาระที่3ของเลดนะครับณวัดพระหอมนะครับของหลวงปู่บุญให้นะครับของหลวงปู่บุญให้นะครับพระอริยสงฆ์ผู้ส่งน้ำแต่เพียงครั้งเดียวซึ่งเจ้าวาดแห่งนี้นะครับอาจารย์จุกก็เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่บุญให้เช่นเดียวกันนะครับก็ทุกครั้งของพุทธาภิเษกนะครับจะไม่ขาดเลยนะครับของหลวงปู่อิ่มหลวงปู่บุญให้นะครับก็ขอกราบลากันเท่านี้นะครับเสียงแทรกแซงนิดนึงเพราะว่ามีงานศพด้วยนะครับก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอลาไปกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ